ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะเกาะติดสถานการณ์โพดุลร่วมกับท่านอธิบดีภูเวียงประคำมินท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะท่านอธิบดีคะตอนนี้สถานการณ์พายุนะคะเมื่อเวลา 5:30 นที่ได้เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนมสถานการณ์ตอนนี้เคลื่อนตัวอยู่ที่ไหนและแนวโน้มเป็นอย่างไรคะครับตอน 5:00 นั้นน่ะเข้าพอมันเข้ามาที่นครพนมแล้วนะครับมันก็เคลื่อนตัวเข้ามาตอน 7:00 นี่อยู่ที่อำเภอปะปากนะครับปะปาก 7:00 8:00 เข้าสู่สกลนครตอนที่ตั้งแต่ 5:00 7:00 อะไรต่าง 8:00 นี้ยังเป็นพายุระดับ3อยู่นะคือยังเป็นโซนร้อนอยู่นะครับพอประมาณสัก 9:00 เนี่ยหลังจากที่ได้ปล่อยพลังงานนะมีฝนตกอะไรต่างเยอะแยะแล้วเนี่ยอ่อนกำลังลงนิดนึงนะแต่ว่าตอน 9:00 นี้ยังอยู่ที่สกลนครแล้วก็ขณะนี้ก็คิดว่ายังอยู่ที่สกลนครอยู่ถ้าเราดูจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะแต่แนวทางของการเคลื่อนตัวเนี่ยเขาจะมุ่งหน้าทางตะวันตกเรื่อยๆก็คือว่าพอสกลนครผ่านไปเนี่ยก็จะเป็นอุดรธานีละนะเพราะว่าพื้นที่มันจะลงมาด้านนี้นะครับอุดรธานีแล้วพอพ้นจากอุดรธานีนี่ก็จะเป็นหนองบัวลำพูแล้วก็เข้าสู่จังหวัดเลยจังหวัดเลยทางตอนล่างๆนะไม่ได้เป็นที่ตัวจังหวัดคาดว่าหลังจากที่ผ่านสกลนครเข้า อุดรธานีแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะอ่อนกำลังลงอีกนะเมื่ออ่อนกำลังลงอีกก็เหลือระดับ1นะอาจจะไปเป็นระดับ0หรือว่าหายไปอยู่ที่จังหวัดเลยช่วงเวลาน่าจะประมาณกี่โมงคะผมยังมองเวลาเนี่ยอาจจะประมาณลำบากแต่ว่าผลกระทบนี่เราอาจจะไปถึงวันพรุ่งนี้นะน่าจะในวันนี้ในช่วงประมาณสักค่ำหรือกลางคืนช่วงบ่ายมันอาจจะพัฒนาตัวได้เพราะว่ามันมีพลังงานความร้อนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็อาจจะมันก็ไม่ตายอ่ะนะฮะแล้วก็พอกลางคืนเนี่ยไอ้ความร้อนต่างๆเนี่ยมันจะอุณหภูมิมันเย็นลงใช่มั้ยโอกาสที่จะพัฒนาต่างๆมันจึงไม่มีมันจึงดาวลงไปเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเรายังมองว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แต่ว่าพี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งดีใจนะดีใจว่ามันจะหายไปแล้วมันไม่หายคือมันอ่อนลงปั๊บแต่ว่ามันยังมีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนี่ยังคลุมอยู่นะการที่มันเป็นสถานะของพายุเนี่ยเราดูจากอะไรเราดูจากการหมุนการปั่นของลมนะแต่ทีนี้พอเราบอกว่ามันอ่อนกำลังลงนั่นแปลว่าการปั่นของลมเนี่ยมันเบาลงนะอาจจะไม่มีการปั่นนั่นแหละแต่ว่าเมฆฝนต่างๆมันพอมันหายไปแล้วเนี่ยไม่ปั่นแล้วเนี่ยมันก็แตกมันก็จะลอยตัวอยู่นั้นแล้วก็มีฝนตกลงมาเรายังมองว่าผลกระทบแบบนี้อาจจะยื้อไปจนทั่งถึงวันอาทิตย์นะก็คือ2วันใน2วันก็คือวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์เช้าวันอาทิตย์มันจะดีขึ้นนะก็สักประมาณช่วงบ่ายๆถ้าใครจะซักผ้าอะไรต่างก็อาจจะรอช่วงบ่ายครับตอนนี้คาดการว่าเขาจะไปถึงเลยแล้วจะเริ่มเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือเมื่อไหร่คะเรามองว่าถ้าไปที่จังหวัดเลยอาจจะไปไม่ถึงเหนือแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะว่าเลยเนี่ยมันมีภูเขาแล้วพอจากเลยเนี่ยมันเพชรบูรณ์แล้วเพชรบูรณ์นี่จะมีเขาพวกเขาข้อเขาอะไรต่างกันไว้ค่อนข้างเยอะดีไม่ดีเนี่ยพายุลูกนี้อาจจะไปไม่ถึงเหนือแต่ว่าจะเหลือพวกเศษมันที่ไหลเข้าไปถ้าทำให้มีฝนตกอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทางเหนือไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไรไม่ใช่นะมันจะมีลักษณะของกลุ่มแบนเมฆกลุ่มลักษณะของฝนตกหนักนี่เข้ามาอยู่ดังนั้นเรายังเตือนพี่น้องประชาชนทางเหนืออยู่ว่าแถวเชียงรายพะเยาน่านกลุ่มต่างๆเหล่านี้กลุ่มนี้ที่มันม้วนลงมาเนี่ยแนวนี้ยังจะมีฝนตกหนักที่เราเป็นห่วงก็คือว่าแถวต่างๆเหล่านี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันมีฝนตกแล้วก็มันจะมีรายงานเข้ามา อยู่ช่วงหนึ่งว่ามีแลนด์สไลด์นะครับมีดินถล่มแล้วก็มีน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ใช่มันอาจจะชิงระยะเวลามาก่อนที่จะมาถึงโพดุลในหลายวันแต่ว่าอย่าลืมว่าแต่ละวันมันก็มีฝนเติมลงมาอยู่มากบ้างน้อยบ้างก็ทำให้น้ำในดินต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังชุ่มอยู่เพราะนั้นไอ้ฝนโมดูลเนี่ยถ้าตกน้อยก็ท่วมน้อยถ้าตกเยอะก็ท่วมเยอะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นห่วงอยู่ความรุนแรงของเขาท่านว่าเยอะไหมคะเยอะเยอะนะคะถ้าเทียบกับวิภาแล้วกี่เท่าตัวคะวิภานี่ผมถ้าโพดูลเนี่ยนะถ้า10คะแนนนะโพดูลเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ8หรือ9นะระดับ8ระดับ9คะแนน
วิภานี้จะอยู่ประมาณ 5-6 นะนี่ไม่เท่าไหร่ถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบกันเนี่ยตัวนี้จะได้เยอะกว่านะแล้วก็ความรุนแรงที่ในการเข้ามาเนี่ยตัวโพดุลนี้จะมากกว่าเพราะว่าตอนวิภานเข้ามามันเป็นดิเพรสชันละนะแล้วก็อยู่ทางเหนือด้วยวันนี้พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเรื่องฝนหนักลมแรงเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากเลยคือถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยก็จะมีแถวบริเวณจังหวัดแถวด้านนี้นะฮะแถวกลุ่มแล้วก็จะมีสกลนครร้อยเอ็ดพวกมหาสารคามนะกาฬสินธุ์กลุ่มนี้อุดรธานีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ขอนแก่นจริงๆอาจจะโดนได้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของแนวของมันนะครับอันนี้กลุ่มนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปวันพรุ่งนี้แถวจังหวัดเลยที่เป็นแนวเขาในการแนวเขาอันนี้จะมีปัญหานิดนึงนะฮะแล้วก็จังหวัดถัดไปในแนวของจังหวัดเลยเนี่ยฝนมันจะมาเพชรบูรณ์ทางตอนล่างๆก็น่าเป็นห่วงอยู่น่าห่วงเท่ากับถ้ามองในแง่ดีพอจะมีบ้างไหมคะอุบลราชจุฬาภรณ์น้ำน้อยมากได้อยู่ในส่วนนี้ได้ไหมคะได้ฮะเพราะว่าตอนแรกเรายังมองว่าอ่ะถ้าพายุตรงนี้มันขึ้นมาข้างบนนครพนมแล้วมันแฉลบขึ้นไปที่บึงกาฬนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางอุตรดิตถ์อะไรเลยเนี่ยกลุ่มบนก็จะได้น้ำข้างล่างได้ไม่มากแต่โชคดีนิดนึงก็คือว่าพายุลูกนี้ถ้าเราดูจากแนวเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะมันไม่ขึ้นสูงตอนนี้ก็มีข่าวพูดกันมากมายนะคะถึงอีกพายุหนึ่งลูกหลายคนก็กังวลอยากให้ท่านให้ความกระจ่างในเรื่องนี้หน่อยค่ะครับจะมาถึงบ้านเราไหมคะอีกลูกลูกนี้ที่พูดถึงเมื่อครู่นี้ไอ้ตัวนี้มันผ่านไปเดี๋ยวมันก็หายใช่ไหมฮะว่าไปตามลำดับเดี๋ยวก็แต่ว่าตอนนี้อยู่ในเรื่องของการตั้งไข่แต่อันนี้ก็คือตั้งไข่อยู่จากนั้นพอมันมีการพัฒนาเนี่ยมันจะข้ามมานี้พอข้ามมานี้มันก็จะมาพัฒนาตัวบริเวณนี้แรงขึ้นแต่ตัวนี้เรายังมองว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อบ้านเราน้อยเพราะว่าถ้าแนวทางที่เรามองเนี่ยเนื่องจากว่าตัวที่มันเป็นตัวกดหัวไว้ไม่ให้มันเงยหน้าเนี่ยตอนนี้อ่อนลงละตัวนี้พอเข้ามาพอมันไม่มีตัวกดเนี่ยตัวพายุมันจะไปแนวนี้เพราะฉะนั้นเรามองว่ามันจะเข้าแนวนี้ถ้าเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้บ้านเราได้รับผลกระทบน้อยแต่ว่าผลกระทบถ้ามันเข้าแนวนี้ปุ๊บผลกระทบของเราเนี่ยมันจะดูในเรื่องของลมที่เข้าไปเลี้ยงเพราะนั้นฝนก็จะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้อันตรายเลยกลับเป็นผลดีซะมากกว่าครับค่ะยังไงต้องติดตามเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงนี้ดิฉันและท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาส่งท้ายเพียงเท่านี้ช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณจันทิมานะคะและท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะต้องบอกว่าท่านบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเข้าพาดผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นที่นครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูแต่ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่อื่นๆจะไม่ได้รับผลกระทบครับอย่างพื้นที่ทางภาคเหนือท่านก็บอกว่าแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบแบบตรงๆเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักได้นะครับน้ำป่าไหลหลากต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่เองพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองก็ต้องติดตามเรื่องของข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับ